สวัสดีครับ Steel Play Channel นะครับผมวันนี้นะครับเป็นเช้าวันจันทร์ที่29มีนาคมนะครับ2564นะครับผมซึ่งเป็นวันที่เงินในโครงการม33เรารักกันนะครับจำนวน 1,000 บาทนะจะถูกโอนเข้ามาที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับผมซึ่งเป็นงวดที่2นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเช็คเงินพร้อมกันนะครับภายในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับเช็คปฏิทินการโอนเงินทั้งหมดของโครงการม33นะครับว่าจะเข้าอีกเมื่อไหร่นะครับผมเดี๋ยวไปเช็คพร้อมๆกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับอันดับแรกนะครับให้เข้าไปที่แอปเป๋าตังนะครับในมือถือของเรานะครับแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับโอเคมาเข้ามาแล้วนะครับไปที่ G Wallet นะครับเมื่อไปที่ G Wallet เสร็จแล้วเราก็ไปที่แท็บเมนูม33เรารักกันนะครับโอ้เงินเข้ามาแล้วครับอีก 1,000 บาทนะครับนี่ครับของผมเดิมนะของเดิมผมเนี่ยมีเหลืออยู่334บาทนะครับผมตอนนี้เข้ามาอีก 1,000 นะครับก็รวมกันเป็น 1,334 บาทนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับปฏิทินนะครับรอบการจ่ายเงินทั้งหมดในโครงการม33เรารักกันนะครับผมกดดูง่ายๆนะครับตรงนี้นะครับที่เขียนคำว่ารายละเอียดรับสิทธิ์นะครับกดเข้าไปดูเลยนะปึ๊บเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็จะเจอกับปฏิทินนะครับที่อยู่ด้านล่างนะเลื่อนขึ้นมาปฏิทินอันแรกนะครับจะมีทั้งหมด4ครั้งนะครับผมครั้งแรกเนี่ยก็จะจ่ายในวันที่22มีนา64นะครับ 1,000 นะครับแล้วก็เป็นวันที่29มีนานะครับ 1,000 5เมษาอีก 1,000 นะครับแล้วก็12เมษาอีก 1,000 นะครับเขาก็จะจ่ายทุกๆวันจันทร์นั่นเองนะครับผมจนครบ 4,000 นะส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในรอบทบทวนสิทธิ์นะครับก็จะได้รับสิทธิ์1ครั้งเลยนะก็คือครั้งเดียวเลยเนี่ย 4,000 บาทนะครับจะได้รับเงินในวันที่12เมษา64นะครับ 4,000 บาทนั่นเองนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเงินก็เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ปฏิทินนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าจะโอนเงินเข้ามาในวันใดบ้างนะครับผมก็ลองนะครับวางแผนการจับจ่ายใช้สอยกันดูนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมถ้ามีคำถามนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยนะรบกวนพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ